คุณยายคะคุณยายไม่ควรมาอยู่ในที่แบบนี้นะคะเดี๋ยวหนูช่วยเองค่ะแกจะพาแม่ฉันไปไหนนี่แกมาตบหน้าฉันทำไมคะนี่คุณมาตบเมียผมทำไมเนี่ยถ้าคุณแตะเมียผมครั้งเดียวนะผมไม่เอาคุณไว้เนี่ยแกก็บอกเมียแกสิอย่ามาเสื่อมเรื่องของชาวบ้านฉันไม่ยอมให้แกรังแกยายเด็ดขาดคุณคะผู้หญิงคนนี้สิคะเขาบังคับให้ยายนั่งขอทานอยู่ข้างหนูทุกวันเลยค่ะแล้วแกจะมายุ่งด้วยทำไมอะเงินแกใช่ไหมเอาไปแล้วไม่ต้องมายุ่งอีกปากนี่เกิดอะไรขึ้นอะเก็บเงินมาหรือยังก็อีสองคนนี้สิมันจะพาอีแก่นี่ไปนี่ผมว่าคุณสองคนอย่ามายุ่งดีกว่าเตือนแล้วนะปล่อยตัวยายมาแล้วผมจะปล่อยคุณสองคนไปถอยไปเลยนะคุณไม่มีสิทธิ์มารังแกเขาไม่มีทางสู้แบบนี้งั้นผมจะโทรหาตำรวจจริงๆด้วยงั้นแกก็ปล่อยตัวยายมาสิผมคงทำแบบนั้นไม่ได้หรอกแหมพ่อคนดีแกก็ไม่ตายทั้งสองคนหรอกคุณคะที่เขาพูดมันหมายความว่าไงคะคุณเมียแกยังไม่รู้สินะว่าแกเป็นใครแน่จริงแกก็บอกสิว่าแกเป็นใครไม่มีอะไรหรอกที่รักผมยังไม่รู้ใจสองคนนี้เลยคุณตำรวจครับคุณตำรวจช่วยด้วยครับคุณตำรวจคะช่วยด้วยค่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอครับคุณตำรวจครับไอ้สองคนเนี้ยมันเป็นมิจฉาชีพครับไอ้สองคนนี้ค่ะบังคับข่มเหงให้ยายนั่งขอทานข้างถนนทุกวันเลยค่ะไม่ใช่นะคะคุณตำรวจฉันจะพาแม่ไปซื้อของแต่ไอ้สองคนเนี้ยมาขู่ฆ่าใช้มีดแล้วก็พาแม่ฉันไปค่ะจริงครับคุณตำรวจผมต้องขออนุญาตตรวจกระเป๋าคุณด้วยนะครับได้ค่ะหมวดคนครับขออนุญาตได้นะครับกองครับนี่ครับหลักฐานคุณช่วยอธิบายของในกระเป๋าด้วยครับคุณตำรวจคะของนี้ไม่ใช่ของฉันนะคะคุณตำรวจฉันพยายามช่วยคุณยายเขาอยู่นะคะคุณตำรวจถ้าคุณตำรวจไม่เชื่อคุณตำรวจลองถามยายเขาดูสิคะจริงไหมครับคุณยายยายคะยายบอกเขาไปสิคะว่าหนูพยายามช่วยยายอยู่ผู้หญิงคนนี้โกหกฉันถูกผู้หญิงคนนี้ข่มขู่บอกว่าอย่าร้องขอให้ใครช่วยถ้าไม่อยากตายคุณต้องไปโรงพักกับผมนะครับไม่นะคะยายยายบอกเขาไปสิว่าหนูพยายามช่วยยายอยู่อะให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับอย่าให้ผมต้องมาขับใช้กำลังเลยนะครับคุณครับไปนะคะคุณตำรวจครับคุณจะเอาเมียผมไปไม่ได้นะครับเมียผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอ่ะใช่ค่ะคุณตำรวจฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะสองคนนี้ตั้งหากสองคนนี้เขาโกหกนะคะคุณตำรวจคุณตำรวจอย่าปล่อยให้เขาได้ผลประโยชน์แบบนี้ต่อไปนะคะเชิญครับฉันไม่ได้ทำอะไร
ำรวจคุณเป็นใครครับฉันเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกแล้วค่ะนี่ค่ะหลักฐานถ้าเย็นนี้แกไม่ได้เงินแกไม่ต้องกินข้าวเข้าใจไหมถามว่าเข้าใจไหมหมวดปล่อยเขาเฮ้ยเฮ้ยไปอยู่ทำไมหยุดยกมือขึ้นผมขอยืมโทรศัพท์คุณไปเป็นหลักฐานประกอบรูปคดีด้วยนะครับได้ค่ะคุณคะฉันต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันไว้หนูฉันต้องขอโทษด้วยนะที่ทำแบบนั้นไปฉันกลัวจริงๆฉันไม่อยากถูกพวกนั้นทำร้ายอีกแล้วไม่เป็นไรนะคะยายแค่ยายปลอดภัยแค่นี้ก็ดีแล้วค่ะหนูเต็มใจช่วยค่ะขอบคุณคุณอีกครั้งนะคะที่ยื่นมือเข้ามาช่วยยินดีค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะค่ะคุณคะที่เมื่อกี้เขาพูดกันมันหมายความว่าไงอะคะมันเป็นเรื่องอดีตไปแล้วอะคุณเมื่อก่อนผมหมดหนทางจริงๆแล้วต้องทำแบบนั้นผมก็ต้องขอโทษคุณด้วยนะที่ผมปิดบังคุณมาตลอดผมไม่อยากกลับไปนึกถึงอดีตที่มันมืดมนแบบนั้นแล้วไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันเข้าใจค่ะคุณยายคะเดี๋ยวเราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันไหมคะ